เดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่ที่4ในการถ่ายทอดสดครับอายุไล่เลี่ยกันเลยครับ20กับ21ปีครับส่วนสูงนี่โมระโคจะสูงกว่า5เซนนะครับส่วนประสบการณ์บนสังเวียนผืนผ้าใบก็ต้องอยู่ที่รักสยามหรือว่ามังจะเรครับคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นเมียนมานะครับแต่เขานี่เกิดที่ปราณบุรีนะครับก็เลยชื่อรักสยามซะเลยแล้วครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟในสัปดาห์หน้าครับไทยไฟลีกของเราเรียกได้ว่าขนซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเต็มจอครับในการตัดเชือกครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในรอบชิงถ้วยพระราชทานของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทั้ง4รุ่นด้วยกันสัปดาห์หน้านี่ได้ข่าวว่าสุขสวัสดิ์น้องโอปตท.เต็ง1ครับจะมาเยือนที่เวทีแห่งนี้เอาละครับไปดูคู่แรกกันเลยคู่นี้ครับคู่ที่4ยกแรกนะยกแรกนะคู่ที่4ครับคุณขาวนี่ก็ซ้อมอยู่ในทีมงานของสอบุญมีฤทธิ์แหละครับพี่ดอนสุราษฎร์ครับวันนี้ก็มีพี่ดากี้กระบวนการไฟฟ้าครับนำทีมมาฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์ลงมาถึงแป๊ะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์ด้วยแหละครับก็ถือว่าชื่อเสียงเรียงนามในมวย5ยกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับรักสยามหรือว่ามังจะเรนั่นเองครับพอมาเจอคลื่นลูกใหม่ฟอร์มแรงจากโมร็อกโกตอนนี้นี่บอกเลยนะครับว่าเป็นมวยที่โอ้ต่อยฉลาดหมัดดีแต่ว่าจะต้านความหนักหน่วงของทางด้านรักสยามได้หรือไม่ครับยกแรกนี่ไม่มีใครอยากจะพลาดนะครับก็ค่อยๆคุมเกมไปก่อนพยายามเข้าหาครับรักสยามครับโดนเตะโดนต่อยขึ้นมาพยายามเตะขวาคืนครับขยับเข้าไปครับมีประสบการณ์ในการปล่อยท่าเชือกมาแล้วนะครับมุมดำครับชกจากโมร็อกโกรายนี้ครับยูเนสบีนาลีส่วนรักสยามหรือว่ามังจะเลก็นี่แหละจะเป็นไฟแรกของเขาอะครับที่มาต่อยแบบคาดเชือกนะครับเอาเจอหมัดแหมพยายามจะเหวี่ยงคืนเหมือนกันครับก็ประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้โหจังหวะต่อยหมัดของยูเนสครับแหมก็ออกอาวุธคล่องแคล่วนะครับหรือว่าเปิดเกมไปก่อนรักสยามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นครับกับการต่อยในเกมสั้น3ยกยกแรกเนี่ยมัวดูเชิงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปจูบไปทีซะก่อนยังไม่เห็นอาวุธของรักสยามเท่าไหร่นะมีแต่ยูเนสเนี่ยที่พยายามที่จะใช้ความเร็วในเรื่องของการออกหมัดในโจมตีหมัดซ้ายขวากระแทกไปแล้วครับเอาเริ่มออก 1-2 ขึ้นไปครับหมัดของรักสยามครับดูยังใจเย็นน่ารักสยามครับแต่ถ้ามีจังหวะก็เอาเหมือนกันครับส่วนยูเนสครับพยายามเนี่ยครับหลอกล่อออกรวดเร็วครับฉาบฉวยหมัดซ้ายคอยกระแทกถีบไว้จับได้พยายามคืนด้วยหมัด 1-2 ครับรักสยามก็พยายามที่จะต่อยในเกมของตัวเองครับรักสยามไม่มั่วไม่ออกมั่วครับแต่ว่าความดุดันของยูเนสนี่แหละครับไปเปิดก่อนแบบนี้นี่ไปปลายก็น่าคิดครับถ้าเอารักสยามไม่ลงแต่ว่านักมวยคนนี้ครับเห็นฟอร์มมาแล้วนี่บอกเลยครับว่าหมัดไม่ธรรมดานี่ฮะแม่แล้วดูจะเตะนี่กันหงางหมัดเลยครับเอาแล้วครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมากลับมารับชมกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่4ของรายการยูเนสเบนาลีครับกับทางด้านรักสยามดูจังหวะออกอาวุธดูรักสยามยังใจเย็นนะครับในยกแรกก็พยายามโต้อยู่ครับแต่ว่าก็ยังจับเป้าไม่ได้จังหวะเนี่ยกระแทกซ้ายครับแต่ว่าเนี่ยจับขาครับดึงมาก็ต่อยเลยครับแม่ยังฉลับกาดออกไปหรือว่ามาตามสูตรเลยครับลูกนี้นี่จะกระโดดถีบหน้าครับยกนี้ต้องลุยแล้วนะครับชกแค่3ยกนะเช็คได้เรียบร้อยครับแดบกันฟันครบถ้วนครับลุยกันต่อยกที่2นะครับยูเนสมุมดำครับ
เคยมาเผาห้องเครื่องนักมวยไทยที่นี่ครับส่วนมุมขาวรักสยามดุมบางเจเลครับหมัดหนักมาแล้วเดินลุยครับนี่คือสไตล์ของเขาเลยนะสไตล์ของเขามาแล้วสั่งเข้าไปเอาละครับแม่ตอนนี้เริ่มจะทะลักความเดือดมาแล้วแข้งโอ้โหเตะได้ขาดขาดแข้งไปเลยครับเริ่มมาแล้วครับอาวุธของรักสยามหลังจากที่ได้ใบสั่งจากที่มุมโอ้เอาครับตอนนี้นี่กองเชียร์เริ่มเครียดนะครับกองเชียร์มุมดำเต้งตีอีกโอ้ใช้ความหนักแรงครับขยี้เข้าไปโอ้พอมาเดินแล้วน่ากลัวเลยครับอ้าวเจอกระโดดต่อยหมัดมาเลยนะครับไม่ตกใจไม่ตกใจขยับเข้าไปครับรักสยามหรือว่ามังจะเรเล็งแล้วเล็งแล้วสับครับบวกนายของชอบอยู่แล้วครับความแข็งแรงครับเด้งไม่ได้เข่าลุงผู้ชายโอ้โหเอาแล้วครับแม่ติดเครื่องแล้วนะครับรักสยามแล้วก็ต้องระวังหมัดของยูเนสด้วยครับนี่ครับหมัดยังหนักแรงอยู่โอ้เวียงมาแบบจากข้างหลังครับว่ารักสยามนี่ไม่สนครับติดเครื่องเดินต่อนี่ครับหมัดสายเข้าหน้าเหมือนกันมีหมัดต่อโต้ไปเหมือนกันนะครับทางด้านรักสยามยูเนสนี่ต้องคิดหนักเลยครับไม่กล้าที่จะเข้าไปบู๊เอ้า1 2เข้าหน้าคือไม่มีใครถอยให้ใครก็จริงเลยครับแต่ทั้งคู่ก็พยายามระวังตัวและชกกันให้ดีที่สุดนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าโดนป๊อกเดียวนี่ล่วงได้เลยเอาสับไปสับมาครับถ้าวัดเฉวียนครับเสียวไปหมดแล้วครับอ้าวสับไปสับหมัดซ้ายหน้ากระแทกมาหมัด1 2บังเจเลหรือว่ารักสยามสับเข้าไปเดินเข้าไปหมัดมาต่อยลำตัวหมัดซ้ายเอาเจอหมัดขวาเข้ามาโอ้โหเอาแล้วครับแม่เจอหมัดเข้าไปนี่ถึงก็ต้องถอยครับยูเนสรักสยามมาแรงเหลือเกินยกนี้ขยับแม่จะเข่าลอยครับไม่มีเชือกนี่ลอยไปแล้วครับลอยออกไปทีมาตั้งล้ำกันใหม่ครับไม่เป็นไรครับมาตั้งล้ำกันใหม่ค่อยๆมาเอาหมัดมาก็คืนเหมือนกันเลยครับรักสยามครับหมัด1 2ยูเนสยูเนสหมัดซ้ายหมัดซ้ายหน้าหมัดขวาอ้าวรักสยามถือหมัดขวาครับคือสิ่งที่สร้างปัญหาที่สุดคือหมัดซ้ายหน้าครับนี่ครับยูเนสครับยูเนสครับโอ้โหหมัดนี้ครับหมัดนี้ครับโอ้ผีจับยัดหรือเปล่าครับเข้าไปเต็มๆครับรักสยามครับโดนยูเนสครับแล้ว8อ้าว8อ้าวสู้ต่อลุยต่อเอาละครับแม่อยู่ลึกไปครับนักชกจากเมียนมาโอ้เจอเหวี่ยงล้มอีกลุกไหมครับกรรมการยังให้ลุกอยู่ครับแต่ว่าลุกช้าครับรักสยามนับเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะเกมมันเปลี่ยนนิดเดียวครับโอ้โหจังหวะลุกไล่อยู่ดีแล้วก็เนี่ยตาลอยครับแล้วเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่งดงามครับของยูเนสเบนาลีครับนักชกจากโมร็อกโกโอ้เนี่ยของจริงเลยครับจำชื่อเอาไว้ครับยูเนสเบนาลีโอ้แล้วดูครับสะใจเพราะว่าไฟนี้นี่ก็มีเป๋มีเอียงเหมือนกันนะครับไฟที่แล้วแล้วก็ไฟนี้ครับแล้วโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าแกครับแล้วกล้าออกด้วยครับดูภาพช้านะครับหมัดขวาหมัดนี้ครับโอ้หมัดซ้ายหน้าเนี่ยคอยแบบทำลายสมาธิเป็นใบเบิกทางแล้วดูขวาหลังครับมีจังหวะตบกาดด้วยนะครับเอามืออีกข้างตบกาดแล้วก็ต่อยเข้าไปครับโอ้โหเต็มมาครับเดี๋ยวดูนะครับหมัดขวานี้ครับจังหวะยัดเข้าไปครับโอ้เล่นเอาตาลอยเหมือนกันนะครับรักสยามโดนเข้าไปครับจังหวะนี้ต่างคนต่างเข้ามาตะลุมบอลแล้วเป็นช็อตที่2ครับช็อตนี้นี่ล้มไปอีกครับรักสยามเจอหมัดซ้ายหมัดขวาครับก่อนหน้านี้เป็นนับแรกนะครับแล้วนี่เป็นช็อตจบครับโดนหมัดเข้าไปเหมือนกับว่าเข้าไปจุดเดิมที่แบบยังฟื้นมาไม่เต็มร้อยครับที่กองเชียร์ของยูเนสครับดูครับนี่ครับสะใจเลยครับแล้วเขาบอกว่ากุ้ยชายและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Yunes from Tangier สวยงามมากนะครับชัยชนะของ Yunes เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมาบรรยากาศของมวยรอบคาดเชือกกันบ้างในพิกัด61กิโลกรัม